นี่พี่แป๋วรู้ไหมว่าพี่ฝนเนี่ยเขาไปไหนรู้สิคะทำไมนางขึ้นเหนือไปกับภูทำไมรู้อ่ะรู้สิผมอุตส่าห์ไปแอบแบบว่าส่องเลยนะคือพี่ฝนเนี่ยไปที่เชียงใหม่นะครับไปกับภูจริงๆนะฮะภูนั่นคือน้องเพียวครับเขาไปทำงานกันแล้วก็มีทีมพี่ๆผู้บริหารอสมทด้วยนะครับเขาไปกับโครงการอสมทปันน้ำใจต้านภัยหนาวนะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงน้ำฝนรายงานสิคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะฝนกับเพียวค่ะก็ได้มีโอกาสไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมาที่อำเภอแม่แตงนะคะที่บ้านห้วยโป่งนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวอยู่นะคะเพราะว่าตอนเช้าอุณหภูมิเนี่ยหนาวมากๆทีเดียวเป็นเลขตัวเดียวใช่ตอนแรกตอนอยู่กรุงเทพนี่คิดว่าหนาวแล้วพอมาอยู่ที่นี่หนาวกว่าอีกนะครับตอนนี้เริ่มมีแดดนิดๆหน่อยๆเราก็เลยถอดออกนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันนี้ก็จะอุ่นหน่อยนะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะอบอุ่นไปค่อนข้างร้อนพอประสบภัยหนาวแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาก็ไม่มีเครื่องกันหนาวนะคะที่พอเพียงเท่าไหร่นะคะอสมทของเราค่ะก็เลยนำเอาเครื่องกันหนาวนะคะที่คุณผู้ชมบริจาคกันเข้ามานะคะผ่านโครงการอสมทปันน้ำใจต้านภัยหนาวมามอบให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวที่นี่นะคะครับผมใครที่บริจาคมาเป็นเงินนะครับเราก็จะทำเป็นผ้าห่มเอามาแจกให้กับพี่น้องที่นี่ครับส่วนใครที่บริจาคมาเป็นบางคนอาจจะไม่สะดวกเป็นเงินอาจจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นผ้าห่มเสื้อกันหนาวกางเกงขายาวแล้วก็รวบรวมทั้งหมดแล้วก็นำมาบริจาคที่นี่นั่นเองครับใช่ค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณทางกองทัพอากาศด้วยนะคะที่ช่วยดูแลในเรื่องของการขนส่งเครื่องกันหนาวที่คุณผู้ชมบริจาคกันเข้ามาส่งถึงมือผู้ประสบภัยหนาวที่นี่อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปทำการส่งมอบกันดีกว่าคุณผู้ชมขาปะไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะโอ้โหคึกคักมากๆเลยไปค่ะทีนี้ก็ไปถามน้องเขามาว่าอันนี้คืออะไรเขาบอกเป็นการเล่นชิงช้าแล้วก็จะทำกันในวันแม่นะคะเพื่อที่จะให้ยิ่งโลสูงเท่าไหร่เนี่ยความมันก็จะเป็นเหมือนการขจัดปัดเป่าพวกโรคภัยต่างๆที่มีอยู่ให้หายไปแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ทุกอย่างสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาสร้างขึ้นมาเองเดี๋ยวเราไปมอบของให้กับผู้ป่วยที่ติดเตียงใช่เขาต้องนอนติดเตียงนะคะเดี๋ยวเราไปมอบความอบอุ่นให้กับพวกเขากันดีกว่านี่เป็นอีกบ้านหนึ่งนะคะที่เราได้มามอบเครื่องกันหนาวให้กับคุณยายนะซึ่งคุณยายเนี่ยก็อายุ80กว่าแล้วนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวคือข้อเข่าเสื่อมนะคะเดินไม่ไหวแล้วเราก็เลยต้องมามอบให้ที่บ้านนะคะนะคะเมื่อกี้ถามคุณยายค่ะว่าดีใจไหมที่อสมทมามอบเครื่องกันหนาวให้นะคะคุณยายก็บอกว่าดีใจมากๆเลยเราได้ไปเยี่ยมหลายบ้านเนาะก็ยังมีดีที่เราได้เห็นสภาพว่าครอบครัวที่นี่เขาดูกันแบบครอบครัวจริงๆคือไม่ได้แบบแบ่งบ้านใครบ้านมันแต่ทุกคนดูแลเหมือนครอบครัวใหญ่และครอบครัวเดียวกันน่ารักทุกบ้านเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีรั้วบ้านเลยนะเพราะทุกบ้านดูแลกันและกันหมดแล้วก็รู้หมดว่าบ้านไหนป่วยยังไงคนนี้เป็นยังไงแล้วก็มีพี่ๆอย่างผู้ใหญ่บ้านหรือใครเนี่ยก็จะคอยเดินดูตลอดเวลาตอนนี้นะคะอากาศหนาวๆทำอะไรเราไม่ได้เลยเพราะว่าอบอุ่นมากๆเลยนะคะนอกจากที่เครื่องกันหนาวที่อสมทนำมามอบให้นะก็จะเป็นผ้าห่มสวยๆแบบนี้นะคะนำมามอบให้กับพี่น้องที่นี่นะคะเขาอุ่นกายแต่พวกเราอุ่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามาตัวเปล่านั้นแต่วันนี้มีย่ามด้วยคือชนเผ่าอาคาบอกว่าให้อันนี้มันมีความหมายครับคือเวลาเราจะไปที่ไหนทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีย่ามนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยคิดถึงคนที่นี่นั่นเองนี่คือความหมายของย่ามที่เขาให้เรามานะครับแล้วนอกจากย่ามแล้วเขายังมีการแสดงต้อนรับนะครับมาถึงที่นี่นะแต่เราก็เจอแฟนรายการช่อง9 Import HD หมายเลข30ของเราด้วยไหนใครดูช่อง9การ์ตูนบ้างเย้ไหนใครดูไนท์เทนบ้างเย้ชอบดูไหมคะชอบดูครับค่ะแล้วจำพี่ฝนได้ไหมอ่ะจำได้ครับดูก็10ดีครับทำไมถึงชอบในแต่เทลูกเพราะว่ามันแบบเป็นการอัปเดตข่าวของวงการบันเทิงให้เราดูครับใช่แล้วก็สดทุกวันด้วยเนาะสดจริงครับในแต่เทลครับขอบคุณจัดนักนะจ๊ะคุณแล้วก็รู้สึกดีมากค่ะที่ได้เสื้อกันหนาวจากอสมทอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มีทุกปีประจักษ์ปีอย่าลืมดูช่อง9นะเราจะได้มาทุกปีนะจ๊ะน่ามาอีกนะคะอยากให้มาอีกไหมคะอยากค่ะขอส่งเสียงดังๆหน่อยอยากไหมอยากค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามสัญญานะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลย